กูเทนทัสแล้วผมกับผมนายซีวัชเชอร์อยู่กับเกม War Thunder นะครับผมเกมฟรีที่พวกคุณหาได้ทั้งในสตีมหรือว่าในเวลา War Thunder เพียงคุณหาย Google ก็เจอแล้วหรือว่าจะใช้ลิงก์ตารางนี้ในการสมัครเกมแล้วก็ดาวน์โหลดเกมนี้ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงอย่างมากนะครับผมเป็นยังไงบ้างทุกท่านนะครับผมหลังจากที่ทำการลงรีวิวเจ้าเก็บผ่านไปนั่นเองนะครับผมก็ขอบคุณท่านหลายท่านนะที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมวันนี้กับผมนั้นยังไม่เอาเจ้าพูม่ามาเล่นกันนะครับผมพูม่าตัวนี้ยังไม่พร้อมที่จะทำการรีวิวแต่ว่าวันนี้ครับกับผมนั้นขอนำเสนอรถถังคันหนึ่งที่เป็น SPA เช่นกันเหมือนคลิปที่แล้วแต่ว่าตัวนี้นะครับผมมันเป็นตัวที่อยู่ในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับผมแต่ว่าคนละชื่อด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็คุณจะไม่เชื่อแน่นอนว่าตัวนี้นะครับก็เคยเป็นหนึ่งในตัวที่อาจจะเคยถูกเอาออกด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมมาทุกท่านครับขอทุกท่านนะครับปรบมือให้กับเจ้า SPA ที่นามว่า Kugelblitz นะครับผม Kugelblitz นะครับตัวนี้นั่นเองนะครับนี่คือรถถังนะครับ SPA นะครับผมที่อยู่ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมแล้วก็อยู่แรง5เรตติ้ง 6.7 ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมก็ผมบอกตัวแล้วว่า SPA ในเรทนี้นะครับผมแถวเรทนี้เนี่ยก็คงไม่พ้นเจ้าตัวนี้แน่นอนนั่นเองนะครับสมัยโบราณกาลมันเคยเป็นหนึ่งในตัว SPA ที่ค่อนข้างจะเรียกว่าแย่มากๆแต่ว่าตอนนี้มันถูกทำการปรับขึ้นมานะครับผมในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหมุนป้อมปืนนะครับแล้วก็ยกปืนขึ้นด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่มันถูกทำการถูกบัฟขึ้นมาแต่เรื่องกรอบไอ้ตัวนี้มันก็คือ Pencil Fold นั่นเองท่านผู้ชมนะครับเพียงแต่ว่ามันทำการปรับเปลี่ยนเรื่องของป้อมปืนนะครับมันก็ไปกลายเป็นป้อมปืนที่เรียกว่า Kugelblitz นะครับแล้วก็จะใช้ปืนขนาด30มม1คู่นะครับผมก็สามารถบรรจุกระสุนได้ 1,200 นัดนั่นเองนะครับผมในตอนนั้นท่านนะครับผม Kugelblitz เนี่ยครับผมมันมีชื่อเต็มๆว่า Frag Panzer 4 Kugelblitz นะครับผมซึ่ง Kugelblitz ตัวนี้นะครับในภาษาเยอรมันแปลว่า Ball Lightning หรือว่าลูกบอลสายฟ้านั่นเองทุกท่านนะครับผมถ้าแปลเป็นไทยเนาะแล้วทีนี้ทุกท่านนะครับผมมันเป็นรถถังเนี่ยนะครับผมในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันมีประวัติการต่อสู้เนี่ยแทบเรียกว่าไม่มีเลยทุกท่านนะครับผมไม่มีนะครับแล้วก็หลายอย่างเนี่ยมันอยู่ในช่วงเรียกว่า progression หรือว่าช่วง development นะครับช่วงพัฒนาของมันอยู่เช่นกันนะครับในช่วงตอนนั้นนะครับผมทางเยอรมันได้ทำการค้นหารถถังที่มันจะเป็น SPA คันใหม่นะครับแล้วก็ทำการใส่เทคโนโลยีขั้นใหม่เข้าไปนะครับผมเพื่อเหมาะสมในการยกปืนขึ้นนะครับแล้วก็สามารถทำการโจมตีพวกต่อต้านอากาศยานได้แบบครบหลายทิศทางนะครับผมคูเกเบตนั้นครับมันก็เลยถูกกำหนดขึ้นมานั่นเองนะครับแต่ทีนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีการผลิตขึ้นมาเพียงแค่ประมาณ5คันนะครับแต่ว่าไอ้คำว่า5คันเนี่ยมันส่วนหนึ่งนะครับท่านนะครับมันยังเป็นเพียงแค่คำว่าโครงกับเอ็นก็คือยังเป็นเพียงแค่คำว่าป้อมปืนด้วยซ้ำไปนั่นเองนะครับผมแล้วหลังจากช่วงสมัยสงครามโลกที่2ผ่านพ้นไปนะครับผมมันก็ยังเป็นปริศนาของมันเองนั่นเองนะทุกท่านนะครับแต่ว่ามันมีรายงานว่ามันมีอยู่จำนวนเพียงแค่ไม่กี่คันที่ถูกนำมาใช้ในตอนที่ต้นท้ายสงครามนั่นเองนะครับผมทีนี้ทุกท่านนะครับผมถ้าตามรายงานของมันเนี่ยมันมีการถูกสร้างขึ้นมาแบบว่าใส่ประกอบเสร็จแล้วแต่ว่าเพียงแค่เอาไปใช้เพียงแค่ในระยะเคลมเพียงแค่ประมาณเดียวไม่มีการบันทึกในเป็นแบบภาพลักษณ์อะไรประมาณนี้ไม่เคยมีเลยนะครับแต่ว่าถ้าตามเอกสารที่ทางไกจินเขามาให้ผมเห็นเนี่ยนะครับผมอันเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้าทางข้อมูลของเขาเนี่ยคือเขาเคลมว่ามันมีการถูกผลิตขึ้นมาจริงๆนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกท่านครับถ้าใครไปเสิร์ชหาดูใน Google หรือว่าไปใครมีแหล่งข้อมูลที่ดีกว่านี้เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ที่คุณจะเห็นก็คือจะเป็นภาพโมเดลหรือไม่ก็จะเป็นเพียงแค่รถถังจำลองนะครับผมเป็นจำลองไม้ขึ้นมานั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีภาพของป้อมปืนเทอร์เรนของคูเกเบตเนี่ยมาประดับอยู่ในมิวเซียมนั่นเองทุกท่านนะครับผมส่วนเรื่องของ modification นะครับผมก็คืออารมณ์ประมาณนี้นะครับมันไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับผมแล้วก็ชุดส่วนมันเนี่ยจะมีหมดประมาณ4แบบ default MGR Panzer GR Panzer GRH อันนี้นะครับผมถามว่าผมแนะนำอันไหนนะครับนั่นคืออันนี้นะจ๊ะนะครับผมเป็นอันนี้ซึ่งอันนี้สามารถเจาะเกราะให้สูงถึง77มิลเลยนะครับผมก็ถ้ารถถังบางๆหรือว่าถ้าคุณสามารถเข้าด้านข้างของศัตรูได้นะครับมันก็สามารถพอยิงกับพวกรถถังได้นั่นเองนะครับผม
แต่ว่าด้านหน้าตรงๆอาจจะทำไม่เพียงแค่ตัดปืนเลยมันก็ตัดตีนมันเฉยๆเท่านั้นเองนะครับผมส่วนเรื่องของแนวทางการ modification นะครับผมก็พาร์ทกับ APE สำคัญนะครับผมอันนี้สำคัญต่อรถถังทุกคันนั่นเองนะครับผมแล้วก็อาจจะมีเรื่องของชุดแถว firepower นะครับชุดกระสุนพยายามกัดฟันมาได้ถึง Panzer GRS ให้ได้นะครับผมจะดีมากๆเลยนั่นเองนะครับสุดท้ายก็คือ Horizon กับ Elevation Mechanism นะครับ2 อย่างนี้นะครับผม Horizon จะช่วยเพิ่มความเร็วในการหมุนป้อมปืน Elevation นะครับจะช่วยเพิ่มความเร็วในการยกปืนขึ้นลงนะครับซึ่ง Elevation เนี่ยจะดีสำหรับพวกตระกูลของ SPA ค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมก็นี่คือประมาณนี้เรื่องของแนวทาง Modification นั่นเองนะครับผมตามนี้เอโตรนะครับผมส่วนเรื่องของค่าซ่อมนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ 1,801 Silver เองนั่นเองนะครับผมส่วนเรื่องของลายของมันนะครับผมเรื่องลายนะครับผมจะมีเพียงแค่ประมาณนี้นี่คือสีสแตนดาร์ดของมันนะครับผมแล้วก็นี่คือสีซัมเมอร์สปอตลายวินเตอร์สวินเตอร์คาโมเฟล็กอันนี้ก็จะเป็นอีกผ้าอันนี้สวยอันนี้สวยอยู่แล้วก็อันนี้ไทคัลเลอร์อันนี้ไทคัลเลอร์อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นอยู่ในมาร์เก็ตนะครับผมเป็นพันเซอร์เชนพันเซอร์การ์เดียนมั้งนะครับผมด้วย division ก็เนี่ยครับจ้านะครับผมมันคือสิ่งที่เรียกว่าก้ำกึ่งนั่นแหละนะครับว่าจะถูกเอามาใช้จริงๆหรือเปล่าแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ถ้ามันมีการรายงานขึ้นมานะครับผมแล้วก็บางคนอาจจะสามารถหาข้อมูลของมันได้นะครับก็ไม่แน่เหมือนกันว่าอาจจะมีอยู่จริงก็ได้เช่นกันนะครับผมก็อย่าได้ตามแต่นะครับพวกท่านนะครับผมอย่าลืมนะครับว่ารถถังเยอรมันเนี่ยมันมักจะมีเยอะก็จริงแต่ว่าหลายตัวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับในเลทของมันเท่าไหร่อย่างที่เช่นเจ้าเมาส์นะครับผมซึ่งมันไม่ค่อยเหมาะกับในเลทตอนนี้มากๆเลยนะครับผมโอเคทุกท่านครับผมเดี๋ยววิธีการเล่นของผมนะคือผมจะทำการเล่นเจ้าไทเกอร์2นะครับแล้วก็เล่นคูเกลไปด้วยนะครับผมโฟนโซฟินันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บไว้ก่อนละกันครับก็ผมแนะนำนะครับว่าให้เล่นเป็นโลของสายถ้าในตอนที่แล้วผมไม่ให้แนะนำว่าถ้าเป็น SPA เนี่ยนะครับอันนั้นอ่ะมันใช่จริงอยู่ว่าคุณสามารถที่จะเล่นแถวแนวหน้าได้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันมีความเร็วค่อนข้างจะช้านะครับแล้วก็การจ่อก่อของมันเนี่ยมันไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำไปนะครับผมก็มีสิทธิ์เสี่ยงสูงมากๆที่คุณจะตายก่อนด้วยซ้ำนั่นเองนะครับท่านนั้นก็พยายามเล่นเป็นโล SPA ไปก่อนดีกว่านะครับผมงั้นก็เจอกันในเกมมาดีกว่าโอ้โอเคนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคูเกลเนี่ยจริงๆคนต้องเล่นแล้วหลังๆเกมจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าหลังๆมันจะมีเครื่องบินสตูมันเข้ามาจะเยอะแล้วถ้ามันอยู่ในระยะของเราก็พอที่จะทำการยิงได้นั่นเองนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเล่นไทเกอร์2ก่อนนะเดี๋ยวทำการสคิปไปเลยแล้วกันนะครับก็คงไม่มีอะไรมากมายสำหรับไทเกอร์2นะตัวนี้ผมทำการเคยรีวิวไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นนี้นะครับผมก็ตอนแรกนะท่านนะครับนี่รถถือนี่คือรถถังที่ผมซื้อกันมาแล้วก็ทำการรีวิวเป็นคลิปแรกของซีซั่น2นะครับของช่องนี้โอเคนะครับคูเกลนะครับผมจะใช้ชุดนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็มันมีมา12ชุดซึ่ง12ชุดก็คือแมกกาซีนนึงก็คือวิพิงประมาณ200นัดนะครับผมมาทุกท่านไม่มีอะไรช่วยเลยนะครับมันคือ SPA ดั้งเดิมนะครับผมต้องใช้สายตานะครับผมแล้วก็การกัดระยะออกของเราเองนะครับไม่มีตัวช่วยไม่มีระบบไม่มีระบบอะไรทั้งสิ้นนะครับผมมีแต่ความเร็วในการหมุนป้อมปืนนะครับแล้วก็อนุภาพของปืนเท่านั้นเองดังนั้น SPA ในแถวในเลนนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะช่วยคุณอะไรมากมายเลยนะครับแต่ก็ดีเรื่องนึงก็คือถ้าสตูมันบินมาเข้ามาใกล้ๆอย่างเงี้ยเราก็อาจจะสบายกว่านะครับอีกอย่างนึงปืนของเราเนี่ยนะครับผมเราพอให้จะช่วยป้องกันชีวิตตัวเองได้อยู่บ้างนะครับมันไม่เชิงว่ายิงอะไรใครไม่เข้านะยิ่งคุณอัพมาจนถึงโมดิฟายสุดท้ายที่เป็นไฟพาวเวอร์ของมันเนี่ยนะที่ผมใช้มาตอนนั้นเนี่ยมันเรียกว่าช่วยชีวิตคุณได้จริงๆนะครับ
Attention to the designated grid zone. โคตรดังเลยเอาอย่าปิดสปิตเตอร์ความยากของมันอยู่นี่ครับผมแมกกาซีนหนึ่งของคุณเนี่ยครับจะมีเพียงแค่ประมาณ2ไร้นัดนะครับแล้วทีนี้ก็คือการโหลดกระสุนมันอยู่มีเพียงแค่ประมาณ10วินาทีนะครับซึ่ง10วินถือว่าเยอะนะฮะตามจริงถ้าในสถานการณ์จนตัวจริงๆแนะนำว่าถ้ากระสุนของคุณเหลือประมาณเพียงแค่20-30ประมาณนี้นะครับก็ยิงเคลียร์ทิ้งได้เลยนะครับผมโหลดกระสุนใหม่ดีกว่านะครับขึ้นบินมาโอเคเห็นแล้วมันลงไปข้างล่างแล้วก็ตัวก็ตายไปแล้วไอ้นี่มันคามิคาเซ่ไอ้วันดุกอยู่ข้างหน้าWe're controlling most of the zones. Just a little more effort, and victory will surely be ours. In here.รอส่วนมันจะมาอยู่ประมาณ10วินาทีถ้าพวกบางๆเหมือนตะกี้นี้นะครับเราพอสู้ได้นะครับแต่ถ้าเจอตะกรวดพวกประมาณพวก T44 นะครับหรือว่าหรือไปทั้ง T34 อะไรพวกนี้ประมาณพวกนี้นะครับอันนี้ผมบอกตัวนะครับว่าสู้ยากมากๆถ้าศัตรูไม่หันข้างให้อ่ะครับบอกตรงว่ายากมากๆใช่พวกนั้นตระกูลพวกนั้นนะนี่คือมีศัตรูอยู่น่าจะไหวเอ้าไอ้ไปแอบกูอ่ะสิบหายแล้วด้านหลังโอเคท่านนะครับผมอันนี้เรามาเป็นช่วงต้นเกมบ้างนะครับผมจริงๆไม่ค่อยนำหนุนเท่าไหร่สำหรับช่วงต้นเกมเท่าไหร่นะท่านเพราะว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยจริงอยู่ว่าในช่วงเริ่มต้นมาอาจจะมีพวกบางๆอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไอ้คำว่าบางส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยจะบางเท่าไหร่หรอกเอาตามจริงนะครับยิ่งในแถวช่วงเว็บแรกเข้ามาเนี่ยฝั่งตรงข้ามมีโซเวียตมาด้วยอิตาลีนะครับผมแล้วก็มีสหรัฐอเมริกา 6.7 เนี่ยก็เอาง่ายๆว่าท่านครับผมคุณมีสิทธิ์ที่จะเจอกับไอ้เจ้า T34 T44 ทั้งหลายแหละนะครับผมแล้วดูเรทตัวนี้ครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับแค่รีได้นะครับ 7.3 แล้วนะครับผมก็พูดง่ายๆว่าณตอนนี้เนี่ยเราลำบากแน่นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยไม่ใช่บาดลำบากขนาดนั้นเพราะว่าที่จะลำบากเลยแหละนะครับผมเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนึงกันนะครับว่าจะเล่นกันยังไงอะไรยังไงนะครับผมแต่ที่แน่ๆก็คือผมจะต้องพยายามให้ตัวเองเนี่ยไปอยู่ด้านข้างของศัตรูให้ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ต้องขึ้นอยู่กับโชคชะตาด้วยแหละนะครับว่าผมจะโชคดีแค่ไหนพอไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าผมอาจจะไม่ได้โชคดีก็ได้นะครับ
ยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยแอร์เซฟมันไม่ขึ้นเลยแต่ได้แล้วแต่ได้อยู่ได้อยู่ถ่ายรถถังอยู่ข้างๆกูเลยชิบหายละโอ้ยไม่ได้ผมยิงได้ไอ้ตัวเนี้ยผมยิงได้แน่แต่ว่าไม่ใช่ตัวข้างหน้าโอเคทุกท่านนะครับผมนี่ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของคลิปนี้กันนะครับผมก็อย่างที่เห็นกันเลยนะครับว่า Google Blitz นะครับผมตัวนี้นะครับผมมันก็คือ AA นะครับผมที่อยู่ในเรท 6.7 อันนี้เลยนะครับผมแล้วถามว่าในแถวเรทนี้เนี่ยมันคงไม่มี AA ตัวไหนที่มันสู้กับมันได้แล้วอะนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับผมเว้นแต่ว่ามันจะมีฟิลหรือบางตัวอาจจะแบบอาจจะคล้ายกับหรือว่าก้ำกึ่งจะเป็น AA ก็ได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้ก็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าทีนี้ในฐานะที่เป็น SPAA นะครับยังไงก็แถวเรทนี้ยังไงก็คงไม่พ้นเจ้าคูเกลบิสอยู่แล้วนะครับผมประมาณฉะนั้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือปืนของมันค่อนข้างจะยิงรัวนะครับผมแล้วก็ยิงค่อนข้างจะแบบรุนแรงด้วยหาดปืน30มิลคู่นึงนะครับผมก็สามารถที่พอที่จะยิงเครื่องบินได้ค่อนข้างเรียกว่าดีเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็การหมุนป้อมปืนนะครับผมก็ทำการถูกบ่าวแล้วเรียบร้อยนะครับก็ทำการหมุนป้อมปืนด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็ยกปืนขึ้นยกปืนลงอะไรประมาณนี้ก็ถือว่ารวดเร็วนะครับในแถวเลทนี้นั่นเองนะครับส่วนข้อเสียก็คือเรื่องของเกาะเนื่องจากว่าโครงตัวมันก็คือ Panzer IV นะครับก็ไงว่ามันตายง่ายๆอยู่แล้วถ้าโดนเห็นเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทุกท่านนะครับผมถ้าคุณชอบสายนี้นะครับคูเกลบิสตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่คุณน่าจะควรที่จะสะสมไว้นะครับผมแล้วก็ยังไงก็ตามแต่ทุกท่านนะครับถ้าคุณเล่นสายทางของ SPA ทางฝั่งของเยอรมันนะครับสุดท้ายยังไงคุณก็ต้องรีเสิร์ชมันอยู่ดีนะครับผมมันจะมาจากเจ้า Offspring 2ตัวนี้นะครับอันนี้ผมจะว่าผมทำการรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็เข้า Google Biz แล้วตัวต่อไปนั้นก็คือจะเป็น River Weasel 1A4 ซึ่งผมได้ทำการรีวิวไปแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ว่าในสมัยโบราณกาลนะครับผมมันเคยมีเจ้าแฟPanzer 341ก่อนหน้านี้ก่อนหน้ามันนะครับแต่ก็มันถือเอาออกไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับโอเคทุกท่านครับผมงั้นก็เจอกันคราวหน้าสำหรับวันนี้ขออนุญาตไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ